กลับมารับชมทไทยบันเทิงครับนักวิทย์เผยธรรมชาติเตรียมลงโทษมนุษย์ตัดลดประชากรอารยธรรมล่มสลายเมื่อราว200ปีก่อนในช่วงศตวรรษที่18โลกมีประชากรมนุษย์ประมาณ1,000ล้านคนแต่ในอีกเพียง100ปีต่อมาจำนวนประชากรกลับเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างรวดเร็วถึง600ล้านคนจนในปัจจุบันโลกของเรามีประชากรมนุษย์ รวมกันทั้งสิ้นราว8,000ล้านคนเลยทีเดียวการเพิ่มขึ้นของประชากรในอัตราที่น่าตกใจเช่นนี้ส่งผลกระทบร้ายแรงที่สั่นคลอนความมั่นคงยั่งยืนของนิเวศมวลทนซึ่งก็คือระบบนิเวศของโลกทั้งใบนั่นเองทำให้มีนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญในประเด็นปัญหาดังกล่าวออกมาเตือนว่า ธรรมชาติกำลังจะเริ่มปรับสมดุลเพื่อปกป้องนิเวศมวลทนโดยรวมด้วยการตัดลดจำนวนประชากรมนุษย์ครั้งใหญ่ที่อาจนำไปสู่การล่มสลายของอารยธรรมต่างๆแนวคิดข้างต้นเป็นของดรวิลเลียมริสนักนิเวศวิทยาประชากรจากมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบียของแคนาดาซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ในวรารสารวิชาการเวิลด์เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมา ดร์รีสอธิบายในบทความดังกล่าวว่าการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์อย่างเกินขอบเขตที่ควรจะเป็นทำให้มีการบริโภคทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองมหาศาลในอัตราที่ทำลายความยั่งยืนของระบบนิเวศโลกลงอย่างสิ้นเชิงซ้ำร้ายธรรมชาติของมนุษย์ที่มักจะไม่มองการไกลยังทำให้ยากที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ ด้วยเหตุนี้เหตุร้ายที่เกิดขึ้นจากการแย่งชิงทรัพยากรเช่นสงครามและภัยธรรมชาติจึงเป็นสิ่งที่ตามมาตอบสนองต่อความละโมบของมนุษย์อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้โดยเหตุร้ายเหล่านี้จะส่งผลตัดลดจำนวนประชากรโลกครั้งใหญ่จนทำให้เกิดการล่มสลายของอารยธรรมในหลายภูมิภาคซึ่งดรริสทำนายว่าจะเกิดขึ้นอย่างเร็วที่สุดภายในช่วงสิ้นศตวรรษนี้ เผ่าพ,พันธุ์มนุษย์ยุคใหม่หรือโฮโมเซเปียนส์ได้วิวัฒนาการมาในทิศทางที่จะเพิ่มจำนวนประชากรขึ้นหลายเท่าอย่างรวดเร็วทั้งยังแพร่ขยายการตั้งถิ่นฐานของผู้คนจนครอบคลุมไปทั่วทุกสภาพภูมิศาสตร์ของโลกทำให้เกิดการบริโภคทรัพยากรทุกชนิดที่มีอยู่จนหมดดรรีสกล่าว เหตุการณ์ส่วนใหญ่ในประวัติศาสตร์ว่าด้วยวิวัฒนาการของมนุษย์ชี้ว่าการแพร่ขยายจำนวนประชากรในลักษณะนี้มักจะต้องพบกับผลตอบสนองในทางลบเสมออย่างไรก็ตามความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลทำให้มนุษย์สมัยใหม่สามารถหลีกเลี่ยงผลเสียของการเพิ่มจำนวนประชากรและการบริโภคอย่างไม่หยุดยั้งมาได้ระยะหนึ่ง ดรริสยังอธิบายต่อไปว่าความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้มนุษย์หลงลืมไปว่าตนเองยังอยู่ภายใต้การควบคุมของกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติส่วนแนวโน้มที่มนุษย์มักมีนิสัยชอบเล็งผลประโยชน์ระยะสั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยู่รอดมาได้ในเส้นทางวิวัฒนาการอันยาวนานนั้น กลับกลายเป็นสาเหตุของการฉกฉวยทรัพยากรมาใช้อย่างเกินขนาดและไร้ขอบเขตโดยไม่อาจจะหยุดยั้งตนเองได้นอกจากปัญหาดังกล่าวจะทำลายสภาพแวดล้อมโลกและทำให้เกิดภาวะโลกรวนจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแล้วดรริสยังระบุว่าการบริโภคชีวมวลอย่างมหาศาล ได้รบกวนขัดขวางวงจรการหมุนเวียนสารอาหารของโลกซึ่งจะนำไปสู่การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ของสิ่งมีชีวิตครั้งที่6และการล่มสลายของระบบต่างๆในธรรมชาติที่เกื้อหนุนการดำรงอยู่ของสรพพชีวิตด้วย หากมนุษย์ไม่สามารถปรับตัวในเรื่องตัดลดการบริโภคทรัพยากรลงอย่างเร่งด่วนหรือไม่สามารถคิดค้นเทคโนโลยีที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างตรงจุดสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาย่อมจะเป็นหายนะแก่ตัวมนุษย์เองไม่ว่าจะเป็นทุพพิกภัยหรือภาวะอดอยากขาดแคลนอาหาร การจำต้องอพยพโยกย้ายถิ่นฐานเพื่อสแสวงหาทรัพยากรที่ขาดแคลนโรคระบาดหรือแม้แต่การสู้รบเข็นฆ่าที่มาจากความขัดแย้งพื้นฐานในเรื่องทรัพยากรสำหรับอินเดียจะเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อแซงจีนเป็นชาติที่มีประชากรมากที่สุดในโลกคาดว่าช่วงกลางเดือนเมษายนปีหน้าอินเดียจะมีจานวนประชากรแซงหน้าจีนกลายเป็นประเทศที่มีจานวนประชากรมากที่สุดในโลก ชาติยักษ์ใหญ่ในทวีปเอเชียทั้งสองชาติแต่ละแห่งมีประชากรมากกว่า1.4พันล้านคนและตลอดระยะเวลา70ปีที่ผ่านมาประชากรจีนและอินเดียคิดเป็นสัสดส่วนมากกว่า1ใน3ของประชากรทั้งโลกประชากรจีนน่าจะหดตัวลงในปีหน้าส่วนปีที่แล้วมีคนเกิดในจีน10.6ล้านคนมากกว่าจำนวนคนตายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพียงเพราะอัตราเจริญพันธุ์ที่ลดต่ำลงอย่างรวดเร็วขณะที่อัตราเจริญพันธุ์ของอินเดียก็ลดลงอย่างมากในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาจากเดิมในปี1950ผู้หญิงหนึ่งคนให้กำเนิดลูก5.7คนลดลงมาอยู่ที่2คนในปัจจุบันแต่อัตราการลดลงได้ช้าลงการที่อินเดียมีจำนวนประชากรแซงหน้าจีนกลายเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลกมีความหมายอย่างไร จีนลดอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรลงได้ราวครึ่งจาก2ในปี1973ลงมาอยู่ที่1.1ในปี1983นักประชากรศาสตร์ระบุว่าการทำเรื่องนี้ได้เป็นเพราะจีนไม่คำนึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนจากการรณรงค์สองเรื่องที่ส่งเสริมให้มีลูกเพียงคนเดียวและแต่งงานช้าลง มีลูกทิ้งช่วงกันนานขึ้นและมีลูกน้อยลงในชนบทที่มีคนยากจนและไร้การศึกษาจำนวนมากอินเดียมีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็วเกือบ2%ต่อปีส่วนใหญ่อยู่ในช่วงครึ่งหลังของศตรวรรษที่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปอัตราการตายลดต่ำลงอายุคาดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นและรายได้สูงขึ้น คนจำนวนมากโดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในเมืองต่างๆเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดและระบบระบายน้ำทิ้งที่ทันสมัยมากขึ้นแต่กระนั้นอัตราการเกิดก็ยังสูงขึ้นทิมไดสันนักประชากรศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอนกล่าว อินเดียได้เริ่มโครงการวางแผนครอบครัวในปี1952และออกนโยบายประชากรแห่งชาติเป็นครั้งแรกในปี1976เท่านั้นซึ่งเป็นช่วงที่จีนกำลังพยายามลดอัตราการเกิดลงแต่การบังคับคนยากจนหลายล้านคนให้ทำหมันในโครงการวางแผนครอบครัวในช่วงที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉินในอินเดียในปี1975ซึ่งมีการระงับสิทธิเสรีภาพของพลเมืองหลายอย่าง ได้นำไปสู่การต่อต้านการวางแผนครอบครัวแนวโน้มการลดลงของการเจริญพันธุ์คงจะเร็วกว่านี้ในอินเดียถ้าไม่มีการประกาศใช้ภาวะฉุกเฉินและถ้านักการเมืองทำงานเชิงรุกมากกว่านี้นอกจากนี้ยังส่งผลให้รัฐบาลในเวลาต่อๆมาระมัดระวังมากขึ้นเมื่อต้องทำเรื่องวางแผนครอบครัวศาสตราจารย์ดสันกล่าว ประเทศและดินแดนในเอเชียตะวันออกหลายชาติอย่างเกาหลีมาเลเซียใต้วันและไทยซึ่งได้ออกโครงการเกี่ยวกับประชากรช้าวกว่าอินเดียมากประสบความสำเร็จในการลดระดับการเจริญพันธุ์ลงลดอัตราการตายของแม่และทารกเพิ่มรายได้และทำให้การพัฒนามนุษย์ดีขึ้นได้เร็วกว่าอินเดียนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com ครับ